ปิดท้ายกันที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยพอใจผลงานจอมเตะยุวชนนะครับชุดชิงแชมป์โลกที่บอสเนียครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยนะครับได้เดินทางไปต้อนรับคณะนักกีฬาเทควันโดยุวชนทีมชาติไทยภายหลังจากเดินทางกลับจากการเข้าร่วมแข่งขันยุวชนชิงแชมป์โลกที่กรุงซาราเยโวประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาโดยทีมจอมเตะยุวชนไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้1เหรียญทองจากการบุษกรพิชัยสงครามรุ่นส่วนสูงไม่เกิน156ซมชายและ3เหรียญทองแดงนะครับจากกิรติหยกพวงในรุ่นส่วนสูงไม่เกิน160ซมชายและภัสกรสิติมงคลรุ่นส่วนสูงไม่เกิน168ซมหญิงและณัฐวัฒน์บุญช้างรุ่นส่วนสูงไม่เกิน176ซมชายสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยพอใจที่จอมเตะรุ่นจิ๋วของไทยนั้นคว้ามาได้1เหรียญทอง3เหรียญทองแดงถือว่าประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจเพราะส่งนักกีฬาไป10คนเป็นเด็กใหม่ไม่มีประสบการณ์ระดับนานาชาติถึง9คนมีเด็กเก่าเป็นแค่คนเดียวเท่านั้นซึ่งเห็นได้ชัดว่านักกีฬาที่ไม่ได้เหรียญรางวัลมีอาการตื่นเต้นตื่นสนามซึ่งเป็นเรื่องปกติของนักกีฬาขณะเดียวกันสมาคมกีฬาเทควันโดได้ส่งนักกีฬาเยาวชนเข้าร่วมเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย2023ที่ประเทศเลบานอนมั่นใจว่าทีมเยาวชนไทยก็จะทำผลงานได้ดีไม่แพ้กันนะครับส่วนทีมชุดใหญ่นำโดยพานิพักวงพัฒนกิจตอนนี้เก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศเกาหลีใต้เป็นเวลา15วันเพื่อเตรียมความพร้อมลุยศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ที่นครหางโจวในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ซึ่งเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ทางสมาคมก็มั่นใจว่าจอมเตะของไทยจะคว้ามาได้1เหรียญทองตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอนครับ